ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับจินเบนะก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะครับเล่นติดๆกันเลยนะก็เดินมาคราวนี้ก็นัดเพื่อนมาเวทนะครับก็ถ้าเมื่อกี้เราเลเวล2หรือได้บัฟฟ้าก็อาจจะมีลุ้นเหมือนกันนะครับถ้าช็อตนี้ไอริขึ้นมาก็น่าจะมีหวังอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราป่วนป่าเขาได้ก็ถือว่าได้เปรียบไปเกินครึ่งแล้วนะก็ถ้าเวลาเจอแบบเมื่อกี้นะครับก็ให้เรารีบกดสกิล1แล้วก็สกิล2เลยนะครับเพื่อให้พาสซีฟสกิล1ทำงานนะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับก็กดมากับลิกเตอร์นะครับตอนนี้ก็จะเล่นแบบเดินด้วยกันบ่อยหน่อยนะ yeah. ก็ช็อตนี้ก็ตัดสินใจนะครับว่าจะออกรองเท้าอะไรดีนะเพราะการออกรองเท้าจะทำให้รูปเกมเราเปลี่ยนนะครับก็ช็อตนี้เพื่อนเราสดไปนะครับเขาสกิล1ไม่โดนด้วยนะครับเขาเลยไม่มีคูลดาวน์กดสกิล1ได้อีกครั้งนะครับก็ทางที่ดีช็อตนี้ควรกลับบ้านนะครับไม่ควรเข้าไฟต่อนะแต่ผมเห็นเพื่อนจังหวะมันได้นะครับก็เลยไล่ช่วยนะก็แนะนำให้ขึ้นคาถาสโลชิ้นที่3นะครับเพราะว่าจะทำให้เราเดินเกมได้เปรียบมากขึ้นนะครับช่วยในการวิ่งเร็วแล้วก็ช่วยในการทำทีมไฟได้นะ
ก็ลากมังกรออกมาก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้เขาเอามังกรไม่ได้นะแล้วเราก็มาเคลียร์คลิปแล้วก็รอเพื่อนนะครับก็ถึงของนำก็อย่าพยายามยืนแลบนะครับอย่าลึกนะเพราะว่าถ้าเราตายก็เสียโอกาสในการเข้าไฟกับเพื่อนนะครับแล้วก็เสียหลายๆอย่างนะก็ช็อตนี้ถ้าไม่ชัวร์ก็ยืนรอเพื่อนก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องวิ่งเข้าไปก่อนนะถ้าเราเดินเปิดก่อนมันจะแย่นะครับก็พยายามกัดสกิลล่วงหน้าดีๆนะครับถ้าโดนก็คือเราสามารถต่อคอมโบได้นะครับถ้าไม่โดนก็คืออีกทีมก็รอดนะครับก็เราสามารถยืนดักเขาได้นะครับพยายาม1 2แล้วก็1แล้วก็ตีนะครับก็เป็นการตอดได้เหมือนกันนะครับก็ถ้าเรายืนโป๊กแบบมีกำแพงอย่างนี้เราจะได้เปรียบมากเลยนะครับเพราะว่าอีกทีมเข้าถึงตัวเราไม่ได้นะครับแล้วเราก็ยืนในตำแหน่งที่ดีนะก็ใช้คลิปให้เป็นประโยชน์นะครับในการปาสกิลนะให้ชิงไปโดนฮีโร่อีกทีมนะครับก็ช็อตนี้ซ่าไปหน่อยนะครับหิวเกินเหตุนะก็ไม่ควรทำอย่างนี้นะครับก็พยายามดูของนะครับว่าเราจะออกอะไรมาแก้ทางอีกทีมนะก็เวลาเคลียร์คลิปก็ต้องกลับมานาดีๆด้วยครับเผื่อตอนไฟท์แล้วมานาหมดก็แย่นะครับโอ้โหครับอย่างที่บอกนะถ้าเราปาสกิลไม่โดนนะครับคือจบนะครับเราต่อคอมโบไม่ได้นะWe'll be right back.
ก็ถ้าเราไปตายทีละตัวก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวอีกทีมฟื้นนะเราจะแย่นะครับทีมเราก็พยายามจะตายเยอะนะครับเล่นเมจนะก็วิธีคอมโบให้แม่นๆนะครับก็แค่เลื่อนจอออกมานะแล้วเราก็ดูสกิลเรานะครับว่าเราจะปาไปทางไหนนะครับจะมีโอกาสถูกเยอะกว่านะเพราะว่าเรามองได้ระยะไกลของสกิลมากขึ้นนะครับก็ทูเดอร์เมจตอนนี้ก็2,500นะครับก็ถือว่าไม่ได้แรงมากแล้วก็ไม่ได้เบามากนะครับโอ้ช็อตนี้เขามีฟิกเกอร์นะพลาดเลยเหรก็ผมคิดว่าน่าจะออกอมยิ้มแวมไพร์ดีกว่านะครับมันน่าจะช่วยตอนทีมไฟท์จังหวะนี้ได้เยอะขึ้นนะก็จังหวะนี้ก็ต้องพยายามใจเย็นหน่อยนะครับพยายามยืนโป๊แบบยืนดีๆนะครับถ้าเรายืนพลาดนะเราจะเสียเลือดไปเยอะเลยนะครับถ้าสังเกตหลอดเลือดผมนะเลือดผมเด้งแรงมากเลยนะครับถ้าสังเกตดูดีนะพยายามสังเกตนะครับเลือดต่ำกว่า 75% นะบินเลยเทลแอนนัสก็ขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับ